นายสมานบุญทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเป็นประธานเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนา3ปี2559ถึง2561การจัดทำแผนชุมชน2558และโครงการปรองดองสร้างสุขสมณฉันท์สร้างชาติในพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่8หมู่ที่11และหมู่ที่12ตำบลวัดป่านายชายมาริดาผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดเพชรบูรณ์และรองผู้อำนวยการว่าที่พันตรีดำริติยวัฒน์ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2557นายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักสั่งการให้เจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้าสระน้ำวัดทุ่งจันทร์สมุทรเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดการอบรมการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคลในโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนและประกอบการจัดเลื่อนขั้นเงินเดือนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุม1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3โดยมีนายวรการฐานวิจิตรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ปฏิบัติราชการแทนเป็นประธานเปิดการอบรม